ความทุกข์มีอยู่ทุกที่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตคือคำว่าการดิ้นรนคำว่าดิ้นรนไม่ได้หมายถึงว่าต้องคนจนหรือว่าคนรวยแต่ชีวิตมนุษย์หยุดนิ่งไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนกันไปในแต่ละสถานการณ์แต่ละแบบก็จะมีความต่างกันไปในแต่ละจุดแต่สิ่งที่เห็นก็คือทุกที่มีทุกทั้งนั้นมากน้อยก็ต่างกันไปสุขสบายก็มาผสมอยู่บ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคำว่าสติปัญญาจะนำพาชีวิตอย่าไปใช้คำว่าพรหมลิขิตอย่างเดียวแต่มายิ่งเน้นย้ำคำนี้เดี๋ยวนี้คือทุกข์อย่างมีปัญญาสุขอย่างมีสติคือเราไม่ได้ปฏิเสธว่าทุกข์ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าทุกข์ให้กำหนดรู้แต่เมื่อรู้เหตุที่เป็นทุกข์แล้วเราจะยึดมั่นสิ่งนั้นหรือเราจะสลัดทิ้งหรือปล่อยวางก็ขึ้นอยู่ที่สติปัญญาแล้วก็ดวงจิตของบุคคลนั้นว่าจะมั่นหมายแค่ไหนในสิ่งนั้นจริงๆเราก็ไม่ใช่มั่นหมายในสิ่งทั้งหมดเท่ากันมีหนักเบาแล้วบางอย่างเราก็วางได้ไอ้ที่วางไม่ได้นั่นแหละคือทุกข์นั่นแหละยิ่งมากเท่าไหร่ก็ทุกข์มากตามก็ทำให้ชีวิตที่เราใช้ไปกลายเป็นว่าเรามามั่นหมายกับชีวิตที่เราต้องแก่เจ็บตายแล้วก็จากสิ่งทั้งหมดไปในที่สุดเรามาสะดุดกับคำว่าทุกข์ที่เราสลัดไม่ได้วางไม่ได้แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเราติดอยู่ในทุกข์ไหมหรือจิตเราได้ถูกความทุกข์สิงสู่เข้าไปจนเราไม่รู้จักคำว่าความดับของทุกข์ถ้ามาเห็นแล้วทุกข์มีหลายระดับตั้งแต่ทุกเรื่องปากท้องทุกเพราะเจ็บป่วยไข้ทุกเพราะอยู่ลำบากทุกเพราะชีวิตฝืดเคืองทุกเพราะชีวิตไม่สะดวกสบายอันนี้เห็นที่ไปตามลงพื้นที่ทุกเพราะไม่มีผู้เลี้ยวแลหมดหรือยังยังต่อให้บ้านใหญ่หลังโตมีเครื่องประดับมีตำแหน่งมีอำนาจมีการงานการเงินดี
บอกว่าไม่ทุกข์ไม่ได้เพราะความทุกข์ไม่ได้อยู่ในชนบทอย่างเดียวแม้ในเมืองหลวงในตัวจังหวัดในใจกลางก็มีทุกข์ทั้งนั้นแต่มีไปคนละแบบแยกไปคนละอย่างต่างกันไปคนละเรื่องแต่ก็มาสรุปคำว่าทุกข์ก็ยังมีอยู่แต่ต่างฐานะต่างการเป็นอยู่ไปต่างจากการแสวงหาไปจะมาเห็นหมดแล้วเริ่มเข้าใจความจริงแต่เริ่มถอยจากความจริงที่เราไปมั่นหมายกับมันมากอะไรที่ออกไม่ได้ตอนนี้จะมาออกจากสิ่งนั้นก็เป็นเพียงทุกข์ที่เป็นธาตุขันธ์แต่ไม่ต้องใช้คำว่ายึดมั่นก็เป็นสภาพทุกข์แต่ไม่ได้หลงกับคำว่าทุกข์ที่เป็นเราธรรมะไม่ต้องการคำนี้ความทุกข์ฆ่าเราก็ได้เราฆ่ามันก็ได้อยู่ที่เราเข้าใจในเรื่องของว่าจิตสติธรรมและปัญญาแค่ไหนคนกินอิ่มบอกเลยว่าไม่มีทุกข์โกหกถ้าคุณไม่มีทุกข์ใหญ่คุณต้องหาสุขพระอรหันต์ทุกข์ดับท่านไม่หาสุขแล้วเมื่อทุกข์ดับใหญ่ต้องหาสุขท่านเลยอยู่แบบอิสระจากเครื่องข้องจิตจึงไม่เศร้าหมองแต่ทุกข์มีอยู่โดยสภาพของคำว่าแก่เจ็บตายเพราะร่างกายนี้ไม่เที่ยงพระเจ้าตรัสแสดงชัดยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติก็แปลชัดอยู่แล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดล้วนเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วงดับไปแล้วก็เติมว่าเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนดับไปเป็นธรรมดาเมื่อวานเห็นโยม70กว่านอนเป็นเบาหวานด้วยและเป็นอัมพฤกษ์หรือจะเป็นอัมพาตก็ได้ดูแล้วแต่มือยังนั่นได้อยู่กับสามีอายุก็ไร้เรียกก็ดูแลกันแบบก็มาบอกเออคู่เวรคู่กรรมนะยังหวานอยู่ไหมไม่หวานแล้ว ไม่หวานแล้วสามีต้องเอาคอห้อยไปแล้วตอนนี้ก็เอาแขนล็อกคอแล้วดึงตัวเองขึ้นมาชีวิตที่จำนนแต่เขาก็ยังสู้ชีวิตคือไม่ยอมตายด้วยคำว่าการฆ่าตัวตายนี่ยังถือว่ายังสู้อยู่แต่ว่าสู้แบบหมดทางสู้แต่ใจนั้นก็ยังไม่ยอมตายก็อยู่สภาพนั้น
เงิน10ล้าน100ล้าน1,000ล้าน10,000ล้านมันก็ไม่ได้ทำให้ความทุกข์นั้นหายไปถ้าเราถูกความว่าบีบคั้นจนจำนนโดยสภาพของร่างกายที่เป็นอมาพึดอมาพาดก็ยังมีต่างกันด้านสมองเห็นหัวยุบไปซีกเมื่อวานเพียงแต่กล้องถ่ายไม่เห็นเองข้างในมันมืดอยู่คนเดียวแม่เพิ่งจากไปอายุแค่30หรือ30กว่าหรือ40แขนยังยกของไม่ได้ค่ะนอนอยู่ติดอยู่กับเครื่องเข้าไปอากาศก็แอะไม่ถ่ายเทถ้าเราอยู่สภาพนั้นคิดตายวันละกี่รอบนี่ไงชีวิตจริงๆชีวิตที่เลือกไม่ได้ก็คือตอนที่เรารับกรรมแล้วแต่ชีวิตที่เลือกได้คือเรากำลังที่จะสร้างกรรมเราจะสร้างแบบไหนเราจะออกแบบชีวิตแบบไหนเราจะดีไซน์ชีวิตเราแบบไหนนี่ไงแต่มากำลังโชคดีที่สุดแต่มากำลังออกแบบชีวิตและแต่มากำลังเลือกได้ชีวิตในชั่วโมงนี้นะเลือกที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นคำว่ากรรมดีและไม่จำเป็นต้องเพื่อตัวอาตมารู้สึกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ความสุขบุญกุศลต่างหากคือสิ่งที่เป็นตัวเราไม่ใช่ความใคร่ความกำหนัดความปรารถนาลามกอะไรที่บอกเป็นตัวเรามันไม่ใช่ละมันคนละชั่วโมงต้องใช้ว่ามันคนละชั่วโมงกันแล้วเปลี่ยนไปโดยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาสติจิตธรรมปัญญาได้เปลี่ยนใหม่นี่คำว่าเรากำลังเข้าสู่มรรคสัจธรรมชีวิตตมาไม่ได้มองเห็นของปลอมตัวนี้ตมามองของจริงจึงต้องกระเทาะเปลือกออกไปไม่ต้องไปรูปหลงกับเปลือกชีวิตเยอะแต่ชีวิตยังมีเปลือกไม่มีผลไม้ก็มีเปลือกต้นไม้ก็มีเปลือกมันเป็นตัวห่อหุ้มแต่ขนาดเดียวกันถ้าเราจะกินเราก็ต้องปอกเปลือกออกอันนี้ใช่ชีวิตแท้จริงเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะอยู่กับสิ่งจอมปลอมหรือจะอยู่กับความเป็นจริงถ้าคุณจะอยู่กับสิ่งจอมปลอมชีวิตก็ปรุงกันไม่หยุดนะสุดท้ายก็วุ่นวายไม่มีคำว่าสิ้นสุดและหยุดตรงไหนในเมื่อใจเราไม่หยุดที่สุดไม่มีตอนนี้ตมาบอกตมาใช้หัวใจแค่นั้นแหละการปฏิบัติธรรมใช้หัวใจใช้จิตใจแล้วก็ใช้คำว่าวิญญาณสัมผัสกับมันตมาเคยสัมผัสกับธรรมชาตินั่งอยู่กับดินอยู่ใต้โคนมะเสื่อ
พื้นเดียวนั่งแค่ไม้ไผ่มุงกระต๊อบอยู่ใต้แสงจันทร์ใต้ดวงอาทิตย์ใต้ตะวันเขาสลับกันกลางวันก็ตะวันกลางคืนก็แสงจันทร์แต่มาสัมผัสได้ว่าธรรมชาติมีความประณีตและหล่อเลี้ยงชีวิตเราแม้แต่ที่หายใจเข้าใจแต่วันนี้อีกรูปแบบกำลังเข้าสู่สัจจะแห่งความจริงของสัจธรรมชีวิตอะไรคือเปลือกอะไรคือเนื้อแท้และแก่นจริงอะไรคือสุขกันแน่และอะไรคือแซงว่าเป็นความสุขเหมือนความเมาเราแซงว่าเป็นความสุขจริงๆมันไม่ใช่สุขแต่เราใส่แซงกันเราใช้มายามามอมเมาแล้วเราก็ยกสิ่งนี้ขึ้นมาว่าเป็นความสุขใส่แซงแกล้งมายาทั้งนั้นเลยว่าดูกิริยาแล้วอาการนี้ไม่ใช่คนมีความสุขใช่ไหมข่มคืนแล้วฆ่านะมีความสุขล่ะไปขโมยปล้นจี้ทรัพย์คนอื่นนี่แหละคือความสุขหรือความเจริญหรือความสำเร็จหมดอย่างอายต่างหากคุณไม่สู้ชีวิตแล้วคุณไปทำลายชีวิตคนอื่นเขาไม่ใช่จะมากำลังเข้าสู่ความจริงธรรมชาติกับความจริงของชีวิตถ้าเราเข้าถึงทั้งสองอย่างนี้เราจะไม่ถูกปิดกั้นด้วยคำว่ากิเลสตัณหาหรือโทสะโมหะหรือโลภะเราจะไม่หมกมุ่นกับสิ่งนั้นอีกต่อไปแต่ถามว่าเข้าใจโลกสมมุติไหมเข้าใจแต่เรามุ่งไปสู่คำว่าโลกแห่งความวิมุตติก็เดินคู่กันไปทำไมใช้ว่าเดินคู่กันไปสมมุติที่มีโดยไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั้นเป็นจริงโดยสมมุติต้องใช้อย่างมีสติปัญญาถ้าไม่ยอมรับโลกใบนี้ว่าสมมุติเราจะอยู่เป็นมนุษย์ไม่ได้เสื้อผ้าต้องใส่อาหารต้องกินยุกยาต้องใช้ทุกอย่างต้องมีไปตามเหตุแต่ถึงจุดหนึ่งความสำเร็จไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่วัตถุแต่มันคือจิตใจถ้าเข้าถึงคำว่าจิตใจนั่นแหละคือคนคนนี้กำลังกำหนดรู้จิตภายในจิตและจะเข้าสู่คำว่าธรรมที่มีอยู่โดยธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตดำรงชีวิตแล้วเราจะไม่หลงในสิ่งที่มีอยู่ด้วยชีวิตที่ไม่เที่ยงแต่จะใช้ชีวิตที่ไม่เที่ยงนั้นให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะมีเวลาจำกัดของมนุษย์แต่มายิ่งเห็นเวลาของมนุษย์มีค่ามากขึ้นยิ่งเห็นความตายเห็นความไม่เที่ยงยิ่งบอกกับ
ความจริงว่าเฮ้ยไม่ใช่เวลามาเล่นแล้วนะนี่มันของจริงแล้วอีกหน่อยเราก็คือคนแก่แล้วก็หมดสภาพไปหรือต้องมาเป็นคนเจ็บก่อนวัยอันสมควรหรือจะต้องมาตายจากโลกใบนี้ก่อนโดยที่เรายังไม่ได้ตั้งตัวเลยเรายังบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรายังผัดวันประกันพรุ่งอยู่นั่นไม่ใช่นิสัยของปราชญ์บัณฑิตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ของตมารอที่ไม่มีความหมายตมาจะไม่รออดทนที่ไร้ค่าตมาจะไม่ทนต่อสิ่งทั้งหมดหลายคนใช้คำว่าความอดทนนี้ผิดทางทนเพื่ออะไรทนไปทำไมทนแล้วได้อะไรถ้าตอบโจทย์ไม่ได้ความอดทนนั้นคือมันเสียเปล่าชีวิตแต่ถ้ามีคำตอบต้องทนให้ถึงที่สุดนั่นเรียกว่าบารมีธรรมเรามีเป้าหมายหรือสิ่งนั้นจะเป็นความสำเร็จถ้าเราอดทนแม้แต่เขาว่าความพยายามต่อมาก็ต้องนิยามว่าพยายามอะไรพยายามในเรื่องอะไรถ้าไม่งั้นความพยายามนั้นก็เสียเปล่าเพราะสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดคือเวลาที่เรากำลังใช้นั่นคือชีวิตที่กำลังสั้นลงดุจดังเทียนไขที่กำลังให้แสงสว่างแต่ขณะเดียวกันก็ละลายแท่งอยู่นี่ไงวันนี้เราใช้ชีวิตเราได้จิตใจอะไรบ้างหรือใช้ชีวิตได้แก่เครื่องประดับโถเอ้ยเดี๋ยววันหนึ่งจะรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่จริงๆอย่าลืมนะส่องเสพอะไรใช้สติใช้ปัญญาใช้หัวใจเข้าไปดูว่ามันของจริงหรือของปลอมสิ่งนี้ชีวิตเราขาดได้หรือไม่มีก็ได้ต่อมากำลังดูไอ้ที่เราไม่มีมันแล้วเราอยู่ได้นั่นคือชีวิตแต่ที่มีแล้วเราก็ยังไม่มีแล้วเราอยู่ได้และไอ้ที่มีมาแล้วเราก็ไม่ได้ต่อมาไม่อยากจะไปเหนื่อยกับสิ่งนั้นที่มากเกินจากความจริงนั่นคือคำว่าเรากำลังหลงทางสุดท้ายจิตเราจะตกอยู่ในเพลิงทุกข์แต่เรากำลังบอกเราต้องการความพ้นทุกข์คุณไม่เคยหยุดราดน้ำมันในกองไฟแล้วคุณจะบอกว่าเมื่อไหร่ไฟจะดับไปดูทิฏฐิความเห็นของตัวเองใหม่ลองทบทวนดูสิเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ผ่านมาทบทวนหน่อยเราโทษฟ้าโทษเหวโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษคนโน้นเคยมองตัวเองไหมเคยโทษตัวเองหรือเปล่าต้องดูด้วยแต่มาไม่ค่อยโทษใครนะอยู่ที่เราวางตัววางองค์วางตนอย่างไรเอาล่ะเดี๋ยวต้องทำภารกิจเสร็จ
อย่าไปสร้างความดีในช่วงการระบาดของโรคโควิดไปบรรเทาทุกข์นี่คือธรรมข้อนะที่เป็นการบอกว่าใจเราแผ่เมตตาจริงๆไม่ใช่คิดแล้วไม่แสดงออกวันนี้ธรรมะต้องแสดงออกมาจากใจคือเมตตาแล้วก็ไม่ได้สมว่าคนนั้นเป็นใครด้วยเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องทำเพื่อตัวตนแต่ทำเพื่อบรรเทาเบาบางในระดับนึงก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่อยู่ในพรหมวิหารธรรมเมตตาและกรุณาตรงนี้จากนี้พระสงฆ์จะให้พรนะ